นี่ครับแม่วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณชัยพยัคฆ์โสครับเจ้าของร้านอาหารเรือนรับตะวันครับมาถอดมงคลให้กับเต็งหนึ่งไปนั่งทานแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้บรรยากาศริมน้ำบรรยากาศดีมากที่อำเภอบ้านหมี่นะครับเพราะบ้านไทยไฟพี่พนาแล้วก็พี่สินเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องกินนี่คุณไม่เคยชวนผมเลยนะ คุณไม่อยู่อ๋อล่ะโอ้งานคุณเยอะคุณอยู่ต่างจังหวัดเมื่อวานนี้นะครับก็จะบอกว่าพี่พนาเองก็บอกว่าโอ้โหต้องบอกขอบคุณมากๆนะที่วันนี้ไทยไฟของเราเดินทางมาที่นี่เป็นคนพ่อบ้านของไทยไฟต้องขอบคุณครับบริษัทกิจสมหวังการเกษตรด้วยโดยเฉพาะคุณณสมหวังนะคุณสมหวังนะกิจสวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทวันนี้ให้การต้อนรับทีมงานที่ไฟอย่างดีใช่ครับนะครับต่อเยี่ยมเลยทีเดียวครับอ้าวดูครับซ้ายกับขวาเต็งหนึ่งกับอปอนชาร์ตอปอนฟาดครับสายของเต็งหนึ่งครับหนักแรงครับแม่เตะพัดในแม่ไม่ธรรมดาครับนี่ลีลาใช้ได้หมัดมาแล้วครับหมัดมาแล้วสับศอกด้วยเอ้าโดนแข้งซ้ายไม่ถึงครับวิทยามาถึงก็บอกว่าเลยโอ้ไม่เท่าไรเต็งหนึ่งไหมเท่าไรเดี๋ยวดูเอ้าไม่เท่าไรโอ้เอาละอย่างนี้ยั่วนะยั่วเต็งหนึ่งอันตรายครับปุ่นศอกสั้นๆไม่เท่าไรอีกอ่ะไม่เท่าไรไม่โดนเท่านั้นเองครับเต็งหนึ่งครับเอาสายก็ไม่ถึงอีกเอาเตะซ้ายได้ครับต่อยไม่โดนครับต่อยไม่โดนจะเตะได้ยังไงก็โดนครับเต็งหนึ่งซ้ายล้วนตัดซ้ายลำตัวแล้วมีซ้ายบนแต่ว่าโอ้อบอดฟาดกันโอ้โดนซ้ายเอาแหวกแหวกดูแล้วไม่รอดดูแล้วไม่รอดไม่รอดแน่นอนอย่างนี้ตาลอยไปแล้วครับโอ้ยไปหรือไม่ไหวจอมยุทธไร้ตำราลีลาเยอะลีลาเยอะนักลีลาเยอะนักขึ้นเวทีเนี่ยอ่ะวิ่งขึ้นเวทีดูตอนลงกันแล้วกันเดี๋ยวดูตอนลงอ้าวขยับไปเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งแม็กก็ยังเก็บไม่ได้นะครับเต็งหนึ่งครับอบอลฟานก็พยายามโต้ครับเตะขวาครับเตะซ้ายครับโดนหมัดซ้ายโดนหมัดซ้ายแล้วก็ร่นลงไปเลยครับหัวพิงเชือกนั่งตาลอยอยู่การนับแขนเอาแขนออกมาก่อนแขนติดนอกเชือกติดครับโอ้ยไหวไม่ไหวโอ้เขาบอกว่าฟันยางหลุดฟันยางอยู่ไหนไม่รู้ว่าหลุดตรงไหนเอาขาอ่อนด้วยโอ้ตัวต่อยฟันยางกระเด็นหายไปแล้วครับผมแฟนแมตช์เป็นมวยวิ่งมาให้บอกว่าอย่าเพิ่งเอามาให้อย่าเพิ่งใส่ผมยังเมาอยู่ให้พักก่อนให้พักก่อนดูกรรมการดึงแขนไปขาผมยังเป๋อยู่เลยโอ้ยยังไงบอลฟัดเอาเตะโอ้เตะแล้วขาอ่อนล้มไปเองครับเมาอยู่ท่านผู้ชมเมาอยู่เตะต่อยซ้ายเอ้าต่อยหมัดคืนครับอบอลฟาดโดนหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งเอ้าจ้วงเข้าไปจ้วงกันเข้าไปอ่ะโดนซ้ายเอ้ามาพยักหน้าพยักหน้ามาอีกมาสิพยักหน้าโอ้ยแหมเดือดจริงๆลุกขึ้นมาอบอลฟาดขาเอาตะไคร้ผูกขาผมทีใครก็ได้เอาตะไคร้ผูกขาผมทีต่อยขึ้นเต็งหนึ่งซ้ำสองกอดเอาไว้ถ้าเกิดรอดยกแรกไม่ได้นี่จะปลงมือให้เลยครับกอดไปก่อนเอาบอลฟาดขายังอ่อนยังเบลออยู่อ้าวเต็งหนึ่งค่อยๆนวดยังครับพยักหน้าโอ้ยพยักหน้าโอ้ยผ่านยกที่หนึ่งคุณพลาดอะไรคุณพลาดอะไรคุณพลาดละครช่วยเอาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาดูเอาบอลฟาดต่อจุดนี้ใส่เอาตะไคร้มัดขาดีกว่ากลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณครับมันฝรั่งทอดกรอบตราโยแล้วก็กิจสมหวังการเกษตรครับเนี่ยครับดูภาพจะใช้อีกครั้งหนึ่งนี่ฮะดูขาครับขาเปรี้ยขาเปรี้ยนะครับเพราะโดนหมัดเอาตาลอยตาจะหลับแล้วครับโอ้ยแต่ก็พยายามบวกอยู่นะดูหมัดนี่ครับคอสั้นๆใช่ครับคอสั้นๆขาควิดครับนี่เรียกว่าขาควิดงาเงื้อไม่ไกลเลยครับโอ้โหเนี่ยดูลูกนี้จับแล้วต่อยเปี้ยงปัญญางจ๋าปัญญางตาลอยตาค้างโอ้โห
ู้ครับลูกนี้เนี่ยลูกนับลูกแรกครับใช่ครับนี่เกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วก็โดนเข้าไปครับพันยางยังอยู่ยังอยู่ฮะพอล้มเสร็จปุ๊บพันยางร่วงกระเด็นคายครับคายคายทิ้งไปที่อื่นคายทิ้งแต่ว่าไอ้คนวิ่งเอามาให้นี่มันเอาไม่เอามาเร็วไปนิดนึงอาบอลฟ้าบอกว่าผมไม่รีบไม่ต้องรีบเอามาให้ครับโอ้เสื้อกูซ่าเอาลุยกันต่อครับทีนี้สู้ต่อครับคุณผู้ชมครับมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับมันลุยกันได้ครับทุกอย่างมีทางออกครับถ้าเกิดไม่มีทางออกไปออกทางเข้านะครับเอาว่ากันไปทางขวาแหมได้หายใจคอนะอาบอลพันนะอาบอลพันบอกถูกใจมากโอ้คุณพันแต่ผู้ช่วยถีบเล่นแรงครับเล่นแรงครับอาบอลพันจะเอายังไงยึกยักนี่เนี่ยวาดหางทั้งทีเป็นไงยังไม่ถึงอ้าวเตะต่อล่างอีกทีนึงคือหันหน้าทำก็ลำบากอยู่แล้วนะครับจะมาหันหลังทำอีกเตะซ้ายครับทางด้านสองเต็งหนึ่งอมัดแม่ขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปใจแกยังดีนะอาบอลฟ้าเนี่ยโอ้แกไม่ยอมง่ายหรอกครับแต่แกไม่รู้จะทำยังไงจะเข้ายังไงจะออกอาวุธไหนยังไงเนี่ยเนี่ยความเป็นมวยสำคัญจริงๆต้องเรียนรู้มวยไทยไปอีกเยอะครับโอ้ยสถานซวงครับผมโอ้ซีโครงแทบรวนนะครับไอ้ฟ้าแม่โดนหมัดไอ้ซ้ายครับโดนหมัดขวาเหมือนกันครับเต็งหนึ่งโอ้โหหมัดนี้ก็น่ากลัวเต็งหนึ่งต่อยซ้ายมาโดนจะโดนศอกซ้ายครับเต็งหนึ่งครับอุ้ยเอาละแกต้องเบี่ยงหมัดทุกหัวครับเต็งหนึ่งก็ต้องระวังด้วยเนี่ยคือบางทีไม่มีตำรานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเอาโดนกับปั้นซ้ายเราก็ไม่รู้จักมันมาบนใจยังไงไม่รู้นะตำราไม่มีตำราก็อันตรายเผลอเพียงพังไปโดนเอา2 3ก็ได้อะไม่รู้ว่าจะหัวเลยไม่มัน2ครับโอ้เจ๊เข้ามานะครับอาวุธการที่แกไร้ตำราจริงๆโอ้เต็ง1ต้องพอดครับยกนี้หลังจากที่โดนสกัดดาวรุ่งด้วยตะปูโอ้บางแข้งตายเข้าหลวมไม่หน่อยครับอบอนฟาสครับขาบอดเอียงอุบลครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อเหมือนเกมจะจบในยกแรกแต่ดูฮะยืดเยื้อจริงๆผู้นี้คือมีความตั้งใจสูงอะครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายครับอบอนฟ้าเนี่ยครับมันต้องอย่างนี้ครับหัวใจต้องมาก่อนครับชกมวยยอดสู้แล้วครับด้านขวาของอบอนฟ้าที่แดงเถือกครับโดนพิษแข้งของเต็งหนึ่งแล้วโอ้โหขวาขวาซ้ายขวาครับเอาสิแม่โอ้ยอ้าวพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับประมาณกันต่อแล้วครับกลับมาดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับเวียกฟิวครับแต่พลาดหักสวยนะใช่ครับแต่ว่าไม่โดนฮะหมัดซ้ายไม่ถึงครับเต็งหนึ่งดึงแล้วก็เตะซ้ายครับโอ้โหปากบ่อเลยนะครับจังหวะนี้พยายามจะสับศอกครับแล้วก็ต่อยขวาครับอบอนฟาสซ้ายนี่เฉียวหัวไปยกนี้ต้องบอกว่าอบอนฟาสต่อยได้ดีครับครับมีหมัดต่อยสาวหมัดไปก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่าขยันขึ้นนี่ฮะโอ้โหนึกว่าจะจบแต่ยกแรกแต่ไม่ครับเขาสวมหัวใจที่สู้จริงๆครับโอ้โหนี่ฮะดูว่าสวมโอ้โหนี่ต่อยหมัดตลอดครับแต่กำลังใจดีฮะอบอนฟาสแกเป็นคนเหมือนคนที่เล่นนะครับผมก็นั่งยกนี่แกดูฮะนี่จะอาบน้ำสระผมเลยไหมครับเอาละครับสู้กันต่อครับลุ้นกันต่อนะครับต้องขอบพระคุณครับวงคาราบาวกิจสมหวังการเกษตรมังมันฝรั่งทอดกรอบตราโยมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาธิโกมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยเอาครับยกสุดท้ายยกที่3เท่านั้นครับใครจะได้รับการชูมือแข้งซ้ายมาแล้วบอลฟ้าดิโอ้ยแขนซ้ายแกนี่แดงเถือกครับพิษแข้งครับพิษแข้งเตะหนักด้วยนะครับเตะหนึ่งครับโดนขวาครับของอบอลฟ้าดเตะงานกระเตะแกกระถอยกรูดครับบอลฟาสไม่มีตำรายอย่างที่เราเรียนไปแล้วครับท่านผู้ชมเตะขวาครับโดนหมัดซ้ายของเตะหนึ่งงานก็เตะซ้ายครับนำอย่างนี้แน่นอนครับขยับบอลฟาสขยับเข้าหาครับตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ได้ครับกรรมการขาบอลเอียงอุบลแยกออกมาบอกว่าเต็งหนึ่งนี่ต่อรับหนักให้1 กิโลนะครับเพราะนั้นบอลฟาสเองก็ไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างครับ
คารแข็งแกร่งอยู่ได้ครับมิดแข็งมิดมันของเต็งหนึ่งก็ยังพอทนได้เรียกว่าใหญ่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแยกออกมาครับกรรมการเดินเข้าหาครับเอาบอลฟาดเอาประสานแข้งเตะซ้ายเตะไม่สูงนะครับมาแหมมาสาวหมัดใส่กันครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับเต็งหนึ่งนะป้องกันเต็งหนึ่งนี่น็อกนะไม่น็อกก็มีนับหลายนับแหละแต่วันนี้โอ้โดนตะปูซะก่อนฮะดูสิครับอ่ะซอกกลับเอาไม่ลงนะวันนี้นะคือใหญ่อะครับอบอนฟ้านี่ใหญ่จริงครับเดินเข้าหาครับอบอนฟ้าเตะแม่เตะแบบเสยๆแต่สะบัดสะบัดครับเตะแบบศิลปะมวยไทยการเตะปลายคางขึ้นมาเลยครับอบอนฟ้านี่ไร้ทิศทางจริงๆเดาไม่ถูกมันจะมาอีกท่าไหนยังไงดูฮะหัวไปก่อนนะโอ้เอวุ้นหัวไปชนก่อนเลยโอ้เอาละนี่คือประสบการณ์ของเขาล่ะครับสาบอนฟาใช่ครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาแน่นอนครับเอาเตะหลุดครับและมีไปครับก็พยายามเร่งครับตั้งใจสูงซะอย่างครับโดนเตะแล้วพยายามจะต่อยหมัดครับอบอนฟาสู้ได้เต็มที่แล้วครับอบอนฟาสวันนี้ชนะใจพี่เลี้ยงแหละนะยกแรกโดนนับเหมือนจะไม่เอาขาบจุปัตตุเป๋แต่ว่ายืนมาถึงยกที่สามใช่ครับแล้วก็สู้ได้สนุกครับไปครับแล้วก็หมดยกครับโอ้นี่ก็เฮียกันลั่นเลยนะครับคือไม่โดนน็อกนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับยอดเยี่ยมครับหัวใจยอดเยี่ยมครับบอลฟาดครับน้ำลายเหนียวคอครับครับใช่ฮะดูภาพช้าครับเตะซ้ายอู่เตะหนักจริงครับเอียงเลยครับอบอนฟาสแต่วันนี้เต็งหนึ่งดูมาบวมเลยนะชุกๆร่างกายอยู่ชุกๆหน่อยหายไป3เดือนนะหายไป3เดือนนะซ้อมนานเกินก็ไม่ดีครับผมซ้อมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับนักมวยฮะต้องเป็นอย่างนี้ฮะพยายามจะต่อยหมัดครับอบอนฟาสเอาหัวดันไปก่อนฮะต่อยไม่โดนหัวก็ชนไปก่อนดูฮะต้องคอยระวังหน่อยดูฮะเดี๋ยวหัวแกมาอีกแล้วในสะบัดสะบัดโอ้โหหมัดนี้ก็แม่โดนเต็มๆครับเตะโอ้โหแล้วก็จะต่อยแต่ว่าหัวไปอีกแล้วครับมวยไม่มีตำราต้องระวังและอันตรายด้วยครับแล้วก็เกมจบทุกอย่างจบครับแจกหัวใจผลการแข่งขันเป็นยังไงครับพบกับคุณเป็กคุณเดียวครับประกาศแล้วนะครับว่าผู้ชนะคู่นี้คือ The Winner แตงหนึ่งสินเจ๊สายรุ่งปลอมไทยแล้วแน่นอนครับคะแนนเหนือนะเกือบจะน็อกไปแล้วนะแต่ว่าเรายังยื้อมาได้จนถึงยกที่3ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่มันทีเดียวนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปด้วยใช่ตอนนี้นะครับรางวัลกันดีกว่าจ้ะเข็มขัดเศรษฐีเรือทองนะครับขอเรียนเชิญนะครับพันตำรวจเอกสุภกรอ้อสุวรรณครับผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ครับรวมถึงพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหมนะครับรวมมอบเข็มขัดนะครับสวยงามและเป็นสิริมงคลมากๆยินดีด้วยนะครับรวมถึงเราจะมีเงินรางวัลพิเศษด้วยใช่มอบเรียบร้อยแล้วฮะกับเต็งหนึ่งจิตสิทธิ์เจ๊สายรุ่ง